เอาละครับจากวันที่5คราวนี้ขยับมาวันที่7สิงหาคมเมื่อวานนี้เที่ยงใช่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเที่ยงเสร็จค่ะอยู่ๆก็เกิดไฟไหม้บนตึกเอ็นโก้เป็นตึกสูงกี่ชั้นเนี่ย36ชั้นค่ะแต่จุดเกิดเหตุ36ชั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านหน้าปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับถ้าชำเลืองมองสักนิดหนึ่งนะจะเห็นตึกใหญ่โตมโหฬารตึกสร้างใหม่ใหญ่โตมโหฬารเลยใหญ่มากสูง36ชั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าตึกเอ็นโก้หรือตึก Energy Complex ก็เป็นตึกของเครือปตท.นั่นแหละมีตึก A ตึก B ตึกเอ็นโก้เขาให้กระทรวงพลังงานเช่าเป็นที่ทำการขณะเดียวกันบริษัทในเครือปตท.ก็เช่าใช้เป็นที่ทำการด้วยใช่ค่ะเหตุเกิดไฟไหม้มันเกิดที่ชั้น33อาคารเอ็นโก้เอโอเคแต่ตึกทั้งหมดมันสูง36นะแต่เกิดที่ชั้น33ค่ะน่าจะเป็นชั้นที่ปตท.สผ.เขาเช่าใช้ใช่ค่ะถูกต้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงถูกค่ะอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ใช่ค่ะคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นในเบื้องต้นเขาคาดว่าน่าจะเกิดจากสะเก็ดไฟจากการเชื่อมโลหะใช่ไปโดนวัสดุที่ติดไฟได้เขาบอกว่าเขาเอาอยู่ก็เอาอยู่มีผู้บาดเจ็บช่วยออกมาได้3คนแต่ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนนะเป็นสภาพไหมแต่ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนนะสมมุติว่าถ้ามันไหม้เยอะและมันก็รามด้วยเหตุที่มันอยู่ชั้น33ค่ะระบบดับเพลิงตึกสูงบ้านเราเนี่ยรับสถานการณ์ได้สูงกี่ชั้นฉีดจากพื้นก็ไม่กี่ชั้นแต่มันมีเครื่องช่วยในการยกขึ้นไปสูงสุดได้กี่ชั้นคะไม่รู้เดี๋ยวจะไปหาคำตอบนะคะคุณเดนายอยากรู้แต่ว่ามันต้องมีระบบอื่นช่วยนะจริงๆคือมีระบบอื่นช่วยนะผู้บริหารตึกเขาก็มีระบบความปลอดภัยของเขาก็ว่ากันไปใช่ค่ะแต่กลไกรัฐก็จะต้องมีระบบเผชิญเหตุยามเกิดเพลิงไหม้ตึกสูงด้วยใช่นี่สำคัญคำถามก็คือระบบเครื่องไม้เครื่องมือของกลไกรัฐที่สามารถจะเผชิญเหตุยามเกิดไฟไหม้ตึกสูงนั้นเผชิญเหตุตึกสูงได้กี่ชั้นหรือใช้ฮอบินดับไฟน่าสนใจนะค่ะน่าสนใจทีเดียวนี่คือปมที่เกิดขึ้นนะคะในต่างประเทศและก็บ้านเรามันเกิดอะไรเรื่องของฟืนไฟในช่วงระยะเวลานี้จากโรคอาเพศต่อด้วยไฟไหม้ติดกันในเขตประเทศไทยค่ะ